มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มนักแข่งรถพาน้ำฝนดาราสาวขับเฟอร์รารี่พุ่งชนแท่งแบริเออร์รถเละทั้งคันค่ะเมื่อเวลา 3:30 นวันที่4ธันวาคมร้อยตำรวจเอกธนาวุฒิดวงจินดารองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงเหนือรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนแท่งปูนแบริเออร์ซึ่งเป็นแนวกั้นสถานที่ก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าสี่แยกศรีเทพาบริเวณหน้าร้านขายกระเบื้องปูพื้นไดนาสตี้ไทยท็อปสาขาบางนาที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังรับแจ้งจุดรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุบริเวณรถยนต์หรูยี่ห้อเฟอร์รารี่สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพชนอัดอยู่กับแท่งปูนแบริเออร์แนวกั้นสถานที่ก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าทางด้านหน้าฝั่งขวาพังยับเยินค่ะส่วนคนขับรถบาดเจ็บชื่อว่านายสราวุธเสรีธนกุลอายุ36ปีกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดบริษัท JS Asia Beverage จำกัดเจ้าของแบรนด์รังนก JustNetและยังเป็นนักแข่งรถชื่อดังเจ้าหน้าที่นำเครื่องตัดถ่างทำการตัดโครงเหล็กชุดประตูออกแล้วก็ถ่างโครงเหล็กคอนโซลด้านหน้ารถค่ะเพื่อช่วยเหลือนำออกมาได้พบบาดเจ็บขาข้างขวาหักส่วนบริเวณเบาะข้างซ้ายพบผู้บาดเจ็บชื่อว่านางสาวคนันทชัดธนภัทรพิสารหรือว่าฝนฮอร์โมนดารานักแสดงสภาพบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่บริเวณหน้าอกและมีอาการจุกเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งยังโรงพยาบาลศรีครินทร์ก่อนนำส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะจากนั้นสอบถามนายสราวุธซึ่งยังพอให้การได้กล่าวว่าขณะที่ตนกำลังขับรถมาตามถนนดังกล่าวและคาดว่ารถน่าจะเหยียบเข้ากับน้ำมันหรือว่าอะไรบางอย่างทำให้รถลื่นแล้วก็เสียหลักพุ่งชนแท่งปูนแบริเออร์ค่ะซึ่งเป็นแนวกั้นก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าที่อยู่ยังเกาะกลางถนนนะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเหยียบน้ำมันและอะไรบางอย่างตามที่ผู้บาดเจ็บบอกหรือว่าอาจจะด้วยความเร็วของรถค่ะซึ่งจะทำให้ผู้เสียหายพุ่งชนแท่งแบริเออร์อย่างไรก็ตามจะได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ